ค่ะหลังจากเรากด display นะคะมันจะขึ้นหน้าโปรแกรมแบบนี้โปรแกรมที่เราตั้งไว้อันนี้คือเราตั้งค่านับขึ้นไว้นะคะถ้าเกิดเราจะเริ่มให้กดคำว่าทีวีตัวนี้กดนะคะอันนี้คือมันเริ่มแล้วนะมีการนับขึ้นนับขึ้นค่ะอันนี้เราตั้งไว้สุดที่1นาทีเนาะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าต้องการที่จะหยุดนะคะให้กดคำว่าวิดีโอตัวนี้คือแปลว่าสต็อปแล้วกันเนาะอันนี้ก็คือเวลาก็จะหยุดนะคะพอเราต้องการจะเริ่มอีกให้มันนับให้กดคำว่าทีวีตัวเดิมก็คือเริ่มค่าเดิมไม่ใช่เริ่มรีเซ็ตใหม่นะไม่ใช่ค่ะเริ่มจากค่าเดิมนะรอแป๊บนึงทางนี้เรารอถึง1นาทีเนาะใช่ค่ะเราตั้งครบแล้วมันนับครบแล้วใช่ไหมคะถ้าต้องการจะรีเซ็ตให้กดคำว่าทีนี่นะคะตัวนี้ก็คือมันจะรีเซ็ตค่าที่เราตั้งไว้ค่ะอันนี้คือนับนี่เราสอนตั้งค่านาฬิกานะคะค่ะนี่คือเป็นนาฬิกาปกติคือแสดงอุณหภูมิกับเวลาค่ะนี่เราคือเราจะเข้าไปตั้งค่าให้เรากดเมนูนะคะกดเมนู1ครั้งแล้วก็กดบวก1ครั้งให้มันอยู่เป็นเหมือนคำนี้นะคะตัว5ตามเลข5ไว้ก็ได้ค่ะหรือ S นะคะแล้วก็กดเข้าไป Enter อันนี้คือเราต้องการที่จะให้เขานับลงนะคะแล้วก็ตั้งเวลาให้เขาอ่านอันนี้ตั้งเป็น1นาทีนะคะกด Enter อันนี้คือเราตั้งให้ค่าที่จะให้มันนับลงมานะคะแล้วเราจะให้สิ้นสุดเมื่อไหร่ให้เรากดเข้าวันนี้นะคะคือกดบวกอีก1ครั้งนะคะค่าตัวนี้แล้วก็กดเข้าไปเราต้องการให้มันนับลงถึง00เนาะแล้วก็กดเลย00กด enter อีกรอบค่ะจากนั้นให้เรากดบวกไปเรื่อยๆให้จนถึงที่มีคำว่า f นะคะ f ตัวนี้นะแล้วก็กด enter เข้าไปค่ะอันนี้1เนี่ยมันแปลว่านับขึ้นถ้าเราจะให้นับลงคือเราเปลี่ยนเป็น0แทนนะคะแล้วกด enter อันนี้คือได้แล้วเราก็กด ab นะคะคือออกจากนั้นเราให้เรากด ab คือมันจะออกมาค่าเดิมก็คือนาฬิกาเนาะให้เรากดคำว่า display ตัวนี้นะคะให้มันเป็นหมวดที่เรานี่แต่เนี้ยคือมันยังไม่รีเซ็ตให้เรากดรีเซ็ตก่อนก็คือรีเซ็ตก็กดคำนี้นะคะที่นี่ที่เราต้องการให้มันนับลงมันจะขึ้นแบบนี้แล้วเราก็กด play ค่ะอันนี้ก็คือเริ่มนับลงแล้วแล้วก็เหมือนเดิมค่ะถ้าต้องการ stop ให้กดคำว่าวิดีโออ่ะ stop เนาะพอเรา stop เสร็จเราอยากเริ่มอีกก็ทีวีเหมือนเดิมอันนี้ก็คือสนับลงไปเรื่อยๆจนถึง00ที่เราตั้งค่าไว้อยากให้มันนับถึงเท่าไหร่แล้วก็ไปตั้งค่าตรงนั้นเอาโอเคค่ะ